จ้านกเงยเจ้าเคยอยู่บนกอไผ่ผู้ขันบทเพลงจากใจชมไพรชมพฤกษ์พนาส่งสำเนียงเสียงธรรมชาติสร้างมาประสมเสียงเพลงพฤกษาที่มาของเสียงดนตรีปูเรื่องราวบอกกล่าวถึงความรู้สึกเป็นเพียงสามัญสำนึกและการห่วงหาอาทรตอนนี้เราสิ้นเงาไม้ใหม่เหมือนก่อนชุ่มชื่นกลับกลายเป็นดอนเป็นความแห้งแล้งความชุ่มชื้นยังไงที่เราชอบใจความร่ำรวยความยากจนยังไงที่คนชอบกันมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของหมู่แมกไม้ต้นทรายต้นน้ำลำธารนะมาจากป่าสู่เมืองจากเขาถ้ามึนหล่อเลี้ยงมาจากป่าสู่เมืองจากเขาทั้งมึนหล่อเลี้ยง